คุณผู้ชมครับจีนก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศหลายด้านอย่างเรื่องการเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ป่าปลูกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจีนก็ทำสำเร็จเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นด้วยที่อุทิศชีวิตให้กับการปลูกป่าตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมาแล้วการปลูกป่านะครับก็ช่วยลดปัญหามลพิษในเมืองใหญ่ๆซึ่งรวมถึงกรุงปักกิ่งของจีนด้วยเราไปติดตามเรื่องนี้นะครับในรายงานจีนกับการเดินทางไกลครั้งใหม่ครับเราอาจเคยพูดเล่นๆว่าร้อนจะตายอยู่แล้วและแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆปี2022โลกเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดในรอบ100ปีอุณหภูมิสูงนำพาปัญหาต่างๆมาด้วยเช่นน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภูเขาแม่น้ำเขื่อนแห้งน้ำท่วมพายุหมุนเขตร้อนและอาหารที่ผลิตได้น้อยลงเราจะทำอย่างไรกับปัญหามลภาวะและภาวะโลกร้อนปลูกต้นไม้สักต้นดีหรือไม่และมันจะสามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกได้บ้างไหมลองหาคำตอบด้วยกันที่อุทยานไส้ฮั่นป้าไส้ฮั่นป้าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนเมื่อ60กว่าปีก่อนที่นี่ยังเป็นเพียงดินแดนรกร้างไร้ผู้คนหลังต้นไม้ต้นแรกถูกปลูกขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รุ่นที่หนึ่งผู้คนอีกหลายชั่วอายุในไส้ฮั่นป้าก็ใช้เวลานานถึง60ปีกว่าจะพลิกฟื้นดินแดนทรายแห่งนี้สู่ป่าทึบที่มีต้นไม้กว่า480ล้านต้นท่ามกลางป่าเขียวขจีประมาณ 5.62 แสนไร่มีอาคารหลังเล็กๆตั้งกระจัดกระจายอยู่ตึกขนาดเล็กแห่งนี้มีชื่อเรียกอันไพเราะว่าเขาพระจันทร์ซึ่งเป็นที่ทำงานและที่พักของหลิวจุ่นและภรรยา我叫刘军是三行坝街林场月亮山外海楼的瞭望员我们的工作就是在防火警报期全天候瞭望你要是烟沙尘还有那个雾一眼就能分辨出来ความผูกพันของหลิวจุ่นกับป่าแห่งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เขายังไม่เกิดพ่อแม่ของเขาเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นแรกของสวนป่าแห่งนี้当时的林场没有什么树这地方都是沙漠跟那个荒滩一刮风都是沙尘满天基本上都是睁不开眼的当地老百姓有句话说是每一年一场风从春刮到冬，白天吃红土，夜间是吃沙子。ที่นี่คือแนวขอบของเขตดินทรายหุ่นซ่านตาเคอทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของจีนที่นี่มีหิมะปกคลุมเฉลี่ยยาวนาน7เดือนต่อปีลมที่พัดแรงทำให้เกิดพายุฝุ่นเป็นภัยต่อกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนซึ่งอยู่ห่างออกไป180กิโลเมตรในตอนนั้นผู้ที่เดินทางมายังที่นี่พร้อมกับพ่อแม่ของหลิวจุ่นคือกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีอายุเฉลี่ยไม่ถึง24ปีภารกิจของพวกเขาคือการเปลี่ยนที่รกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นผืนป่าการเวลาได้ตอบแทนคนกลุ่มนี้อย่างงดงามตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนก้าวสู่วัยชราพวกเขาทำสิ่งเดียวมาตลอดครึ่งศตวรรษนั่นคือการปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้ในทะเลทรายแห่งนี้หลิวจุ่น
ได้สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ด้วยตนเองเขาเฝ้ามองต้นกล้าต้นเล็กๆเติบโตเป็นไม้ใหญ่กระทั่งกลายเป็นป่านี่คือบ้านของเขาสามีภรรยาคู่นี้ใช้ชีวิตอยู่บนเขาตลอดทั้งปีคืนวันที่อ้างว้างและเดียวดายล่วงเลยไปสามีภรรยาคู่นี้ยังคงเฝ้ามองที่นี่อยู่ในทุกๆวันสิ่งที่พวกเขากำลังเฝ้าดูคือน้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตของตนและคนรุ่นพ่อแม่ในปี2017ไส้ฮั่นป้าได้รับรางวัล Champions of the Earth รางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดขององค์การสหประชาชาติแต่สำหรับหลิวจุ่นและภรรยาแล้วยังมีรางวัลที่พวกเขาให้ความสำคัญยิ่งกว่านั่นคือ60ปีที่ผ่านมาไส้ฮั่นป้าไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้พวกเขามีความปรารถนาใหม่โดยหวังว่าหลังอำลาหน้าที่ผู้สังเกตการแล้วจะได้ไปเที่ยวชมกรุงปักกิ่งไปดูฟ้าครามและเมฆขาวที่นั่น